ู้ประกอบการร้านค้าแผงลอยในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีร้องถูกไล่ที่ขายของเหตุเพราะเป็นพื้นที่ราชพัสดุเมื่อเวลา 9:00 น.ของวันที่12มกราคม2555ผู้ประกอบการร้านค้าแผงลอยในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีบริเวณชุมชนโรงภาพยนตร์คีรีทองเก่ากว่า10คนได้เดินทางมายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อนายณรงค์คลองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีถึงกรณีที่ทางกรมธนารักษ์ราชบุรีแจ้งให้ย้ายร้านค้าแผงลอยออกจากพื้นที่ของกรมธนารักษ์ภายในวันที่15มกราคม2555ซึ่งทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้มอบหมายให้นายสวัยวนัทบดีกุลธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีเป็นตัวแทนรับมอบหนังสือดังกล่าวสืบเนื่องจากมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ในบริเวณพื้นที่โรงภาพยนตร์คีรีทองเก่าซึ่งทางผู้ประกอบการอาคารพาณิชย์รายนี้นะคะก็ได้บอกว่าการตั้งร้านค้าแผงลอยต่างๆนั้นเป็นการกีดขวางเส้นทางเข้าออกซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและสร้างความเสียหายต่อการดำเนินโครงการเป็นอย่างมากจึงได้ประสานไปยังกรมธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีให้เข้ามาดำเนินการเจรจากับผู้ประกอบการค้าแผงลอยด้านนายสวัยวนัทบดีกุลธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีได้กล่าวว่าตนได้ทำเรื่องไปยังจังหวัดเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการร้านค้าแผงลอยแล้วส่วนการแก้ไขปัญหาที่ผมเสนอตั้งกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาช่วยเหลือท่านว่าน่าจะประมาณสักกี่วันนะเดี๋ยวผมต้องคุยกับท่านรองอีกทีไม่แต่ขนาดเดียวกันที่ยังให้เขาขายอยู่ได้ก่อนในช่วงนี้ใช่ไหมคะหรือว่าต้องให้เขาไปก่อนออกไปเลยหรือยังไงครับต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจะพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการได้ทำบันทึกเสนอท่านผู้ว่าแต่เดี๋ยวผมต้องไปเรียนปรึกษาท่านอื่นท่านรองด้านผู้ประกอบการร้านค้าแผงลอยรายหนึ่งได้เปิดเผยว่ากลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าแผงลอยชุมชนโรงภาพยนตร์คีรีทองเก่าได้ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างอาคารพาณิชย์แห่งนี้มาโดยตลอดซึ่งหากต้องให้พวกตนย้ายออกไปแล้วจะไปทำมาหากินที่ไหนเพราะที่บริเวณนี้เปิดทำการค้ากันมาหลายชั่วอายุคนซึ่งเดิมเป็นโรงภาพยนตร์คีรีทองเก่าก็มิได้สร้างปัญหาให้กับทางโรงภาพยนตร์แต่อย่างใดแต่หากต้องให้พวกตนย้ายไปจริงๆพวกตนก็จะต้องขอสู้ให้ถึงที่สุดคือณตอนนี้ที่เกิดกับแม่ค้าพ่อค้าก็คือเขาต้องการที่จะให้แม่ค้าเข้าไปกับแม่ค้าออกไปเขาบอกว่าแม่ค้าเนี่ยไปกับขายของในกิจกรรมแล้วก็ทำให้อาคารภายในของเขาขายไม่ได้มันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแบบเขาตัวเขาเองถามว่าเขาเป็นพ่อค้าใช่ไหมเขาเป็นพ่อค้าแต่ว่ามันก็ไม่เห็นใจแม่ค้าที่เราขายมาอยู่กว่า20-30 ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยตัวของเขาเองเนี่ยเขาไม่ว่าคุยกับเราเลยก็ไม่ทราบว่าเขาอะไรเขามีกำหนดไหมคะว่าจะต้องให้เราออกเมื่อไหร่วันที่15นี่นะ15 มกราคมต้องออกใช่ไม่ออกวันที่15นี้เราคือเขาไม่ได้เตรียมการให้เราว่าเขามีพื้นที่สำรองใช่ไหมคะหรือว่าโอเคนะคุณหยุดแต่ว่าในเรื่องความให้เชื่อเรื่องความร่วมมือเนี่ยแม่ค้าทุกคนให้ความร่วมมืออยู่แล้วในการที่แบบว่าคุณจะบอกว่าให้เราหยุดว่ารถจะเข้าจะทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยคือก็เราก็ให้ความร่วมมืออยู่แล้วเขาไม่ต้องการจะประสงค์เขามีลึกมากกว่านั้นคือทุกวันนี้รถก็เข้าออกได้สบายอยู่แล้วรถใหญ่ๆรถเคนรถโบนี่เข้าได้สบายซึ่งเราไม่ได้กีดขวางให้เลยแล้วถ้าเกิดเขามีพื้นที่ให้เราขายใหม่นี้เราจะไปไม่ไปตรงนี้ขายมาตั้งนานแล้วพี่บอกได้เลยว่าพ่อแม่ขายตั้งแต่หนูเด็กๆเด็กๆยังไม่เกิดแล้วป้าเขาขายแต่ลูกเขาแดงๆแล้วลูกเขาเริ่มเดียวกันอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนี้เราจะทำไงต่อไปสู้ที่สุดแล้วพี่ในแหละเราต้องสู้เพราะความถูกต้องทั่วไปได้ขอความเห็นใจแบบให้ช่วยแม่ใครอย่างพวกเราบ้างด้านนายณรงค์คลองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้รับทราบก็กล่าวว่าได้มอบหมายให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาดำเนินการหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งทั้งหมดนี้จำเป็นที่จะต้องเร่งปรึกษาหารือถึงมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าแผงลอยเพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันนี้ขึ้นอีก